สวัสดีครับวันนี้มีไม้ชมหลายองค์เลยองค์แรกนี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับก็เป็นรุ่นร้อยปีเมืองแปดริ้วครับเป็นเมืองเงินครับสวยๆครับมีเจ้าคุณธงชัยนะครับวัดไตรมิตรนะครับปลูกเสกนะครับร่วมปลูกเสกอันนี้ก็เป็นรูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อเงิน15นะครับบางคานนะครับพิมพ์คอยแอลนะครับก็ดูสวยคมดีนะครับสวยคมนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินซุ้มกอนะครับซุ้มกอเนื้อดินก็จริงเก่านะครับเก่าผ้าอยู่ในกรอบแล้วไม่ได้แกะออกเพื่อนดูข้างหลังก็มีคราบนู่นนี่นั่นนะครับเขาเรียกคราบไข่ยุงเหรอครับเต็มหมดเลยครับก็มีแมงอะไรที่ชอบอยู่ในดินเก่านะครับมีตัวใสๆอยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปิตาวจุฬานะครับวัดปิตาวจุฬาสายเขาอ้อนะครับไม่ใช่เป็นงาเพื่อนเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวแกะนะครับช้ำมากเก่าละนานแล้วนะครับนานมากนะครับช้ำเนื้อเขี้ยวช้ำนี้นะครับถ้าเป็นเสื่อมพ่อปานก็แจ๋วเลยอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับเป็นขุนแผนพายคู่นะครับแต่ว่าตัดเดียวนะครับแต่สภาพผ้าแทบจะไม่เหลือนะครับเขาก็เลี่ยมปิดไว้นะครับนะครับแต่ก็ยังดูโอเคอยู่นะมีเสน่ห์กับพันเนื้อดินนะตรงนี้ก็เป็นพระ25ศตวรรษนะครับพระสมัย500นะครับคนรุ่นพ่อเขาเรียกพระสมัย500นั้นสมัยก่อนพ่อเป็นหนุ่มเขาบอกว่าแขวนอยู่องค์เดียวนะไปเที่ยวงานฤดูหนาวมาก่อนเนี่ยพวกชักมีดออกมานี่ไม่แทงแล้วเปลี่ยนใจยังไงไม่รู้นะครับพ่อบอกรักษาไว้ดีนะอันนี้เป็นเต่าของปู่หลิวนะครับรุ่นสุขใจนะครับอันนี้ก็เนี่ยรุ่นสุขใจก็คงจะเป็นรุ่นลองๆมาเนาะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ก็หายากเนี่ยเก็บไว้นานนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดสำเภาเชยนะครับพระทางใต้นะครับเป็นเงินนะครับเนี่ยเห็นมีบางเหรียญจะมีจานอยู่ข้างหลังนะครับแต่องค์นี้เหมือนจะไม่มีนะครับไม่มีเขาเรียกปิดไว้ตรงยาสวยนะครับสวยๆทะเลสองแล้วสวยครับนี่เหรียญหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดิ้นเนื้อออกเหลืองๆเหมือนเนื้อฟ้าบาทนะครับนะครับหนาตึ๊บเลยปู่สวงสภาพพระก็ดีนะแต่ว่าเป็นคาบเหมือนเขาว่าเขาไว้บนหิ้งไว้นานอะไรเงี้ยคาบนู่นคาบนี่ออกยากเลยทีเคยน้ำมันร้อนสั่นล้างแล้วไม่ออกครับได้เท่านี้ครับอันนี้เดี๋ยวจะโกงปูโต้นะครับสวยคมแล้วก็มีอะไรครบทุกอย่างครับยกเว้นกระไหลนะครับที่พวกเซียนเขาเรียนหากันนะเขาบอกต้องมีกระไหลเท่านั้นรุ่นหนึ่งบล็อกแรกนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจเขานะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อสาครนะครับนี่เป็นเนื้อตะกั่วนะครับสวยๆหลวงพ่อสาครศิลปุทิมศิลป์ก้นกุฏิเลยนะครับ สวยไม่สึกไม่บุบบี้เลยนี่ก็จิโกอีกองนึงนะครับพงเงินวัดดอนยายหอมโคกยายหอมเป็นเนื้อข้างในออกแดงๆนะครับแต่เก่ามากแล้วแต่ชุบนิกเกิลนะครับชุบนิกเกิลนิกเกิลก็ร่อนแต่ก็ไม่ใช่แบบที่เขาเล่นนะครับที่เขาเล่นหากันก็เป็นเนื้อปะก้าเนาะนี่องค์นี้เก่ามากนะครับเก่าต้องได้ส่องนะครับถึงจะโอ้โหพระเก่าไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรเลยมีเสน่ห์ครับพระเก่าครั